สบายดีเพื่อนร่วมศาลพ่อแม่พี่น้องที่แพงทั้งหลายรายการต่อไปนี้พ่อแม่พี่น้องจะได้รู้จักเกี่ยวกับเรื่องเนื้อในของพระราชสารที่สําคัญฉบับหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชีวิตของพ่อเขียนหนังสือเป็นภาษาฝรั่งเศสลงวันที่27เดือนมีนาคมปี1962ไปถึงประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาท่านจอห์นเอฟเคนเนดีที่กรุงวอชิงตันที่ว่ามีเนื้อในสำคัญแปลออกเป็นภาษาลาวดังต่อไปนี้เวียงจันทร์วันที่27มีนาคมปี1962สมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนาแห่งประเทศลาวถึงประธานจอห์นเอฟเคนเนดีประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาที่กรุงวอชิงตันดีซีเฮียนประธานอยู่ในเวลานี้เองประชาชนลาวกำลังประเสริฐหนากับเคราะห์หายอันใหญ่หลวงที่สุดในประวัติศาสตร์ของตนความเห็นใจซึ่งประธานแสดงออกตามจดหมายของประธานและความเห็นดีซึ่งรัฐบาลและประชาชนอเมริกามีต่อการต่อสู้ของประชาชนลาวนั้นเป็นการให้กำลังใจอย่างหลวงหลายต่อพวกเขาเจ้าในเวลาหลายปีผ่านมา7ปีตามที่ประธานได้เตือนให้ทราบนั้นรัฐบาลอเมริกาได้แสดงความเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้เห็นความผูกพันของตนต่อความยืนยงคงอยู่แห่งความเป็นเอกราชและอธิปไตยของประเทศจักรลาวความรู้สึกดังกล่าวได้ส่งเสริมให้การร่วมไม้ร่วมมือระหว่าง2ประเทศพวกเฮาได้มีขึ้นอย่างพึงพอใจโดยการคำนวณเห็นเส้นเดียวกันเกี่ยวกับภัยอันตรายที่คมคู่ประเทศลาวและโดยมีความเข้าใจกันดีเกี่ยวกับการดำเนินเป้าหมายอันเดียวกันประชาชนอเมริกามีนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์สากลพวกเพิ่นบ่ปรารถนาให้ลาวกลายเป็นเส้นทางให้คอมมิวนิสต์แทรกซึมเข้าไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งนั่นไปจะตกอยู่ในการครอบครองของคอมมิวนิสต์ประชาชนลาวบ่ยอมรับเอาระบอบคอมมิวนิสต์เพราะว่าระบอบนี้ขัดกับจิตใจและทำลายหลักพื้นฐานสถาบันและขีดข้องไปพินีเมืองลาวบ่มีกำลังโศกสตาบ่อมหน่วยได้มาอยู่ดังนี้เป็นเวลาหลายเซนแล้วอยู่ใต้ความหยั่นกลัวจากการรุกรานของจีนสิ่งปัจจุบันเป็นคอมมิวนิสต์และการรุกรานของเวียดนามเหนือปัจจุบันเวียดมินความหยั่นกลัวของลาวนี่มีเหตุผลเพราะพวกเฮายังจำในอยู่ว่าสปป.เวียดนามได้ทำการรุกรานลาวมาหลายครั้งแล้วเมื่อเดือนธันวาคมปี1954สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเวียดนามได้ส่งกองกำลังเข้ามายึดครองเอาบ้านแกงดูแข้งเสียงขวงและเดือนธันวาคมปี1958มายึดเอากระป่ายที่อยู่ใต้การปกครองของลาวที่แข้งเสียงปนเมื่อมีการยึดครองแล้วสปป.เวียดนามได้ขอให้มีการเจรจากันตามเลขคนที่เขาเคยปฏิบัติมาเพื่อให้ประชาชนยอมรับการยึดเอาเขตแดนดังกล่าวด้วยกำลังช่วยประเทศจีนถ้ามีการนับถือเขตแดนอยู่ทางเหนือแม้นเป็นหน่วยมีประเทศที่3เขามาเกี่ยวข้องโดยเหตุนั้นความสมัครใจสิ่งประชาชนอเมริกามีต่อประชาชนลาวจึงมีคุณค่าอันหาเปรียบบ่ได้นับแต่วันนี้ไปประชาชนลาวอยู่ในความรู้สึกปลดปล่อยออกจากภัยอันตรายที่ติดตามมาแต่ประวัติการอันเป็นการแสดงว่าพวกเขาเจ้ามีความเชื่อถือต่อความเป็นมิตรของอเมริกาหลายที่สุดพวกเขาเจ้ามีความเชื่อถืออย่างหนักแน่นต่อประสิทธิภาพของอเมริกาด้านการทูตและด้านการทหารในปัจจุบันเองเมื่อพิสูจน์เบิ่งสภาพการประชาชนมีความน้อยใจพอเห็นว่าอยู่ต่อหน้าภัยอันตรายที่นักหน่วงขึ้นนี้การร่วมมือระหว่างรัฐบาลอเมริกาและรัฐบาลลาวบ่มีความปองดองกันบ่มีความกลมเกี่ยวกันและบ่มีแผนอันเดียวกันอยู่ในลาวกำลังของคอมมิวนิสต์ประจำอยู่ตามสนามรบหลายแห่งมีการท้าทายอย่างบังอาจและบ่ดูบ่เกี่ยมต่อสัญญาสากลและสิทธิมนุษย์ของประชาชนอยู่ต่อหน้าการรุกรานของคอมมิวนิสต์ที่ปิดบังได้ยากอยู่ต่อหน้าการบุกรุกอย่างออกหน้าออกตา
ซึ่งอยู่ในสายตาของนักสังเกตการสากลรัฐบาลแห่งปรัชญาลาวได้ออกแถลงการมาหลายครั้งเลยว่าปัญหาของลาวนี่ได้ออกจากขอบเขตแผ่นดินลาวและการเมืองของลาวแล้วด้วยเหตุนี้การแก้ไขปัญหาของลาวโดยมีการตกลงอยู่แต่ละวางหลายฝ่ายอยู่ในประเทศเหล่านั้นคงจะมีความสำเร็จผลประชาชนลาวมีความวิตกเป็นห่วงหลายที่สุดต่อท่าทีซึ่งปรากฏคือเป็นแผนใหม่ของอเมริกาต่อหน้าสภาพการหายแห้งที่เกิดขึ้นดังกล่าวมานี้พวกข้าพเจ้าสนใจอยากฮู้ด้วยความแน่นอนว่ารัฐบาลอเมริกาจะมีแผนถอนตัวออกไปและยกเลิกการต่อต้านและยกเลิกการต้านยันบ่อยมีการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ในภาคพื้นของโลกแห่งนี้ซึ่งอยู่ในสายตาของประชาชนอเมริกายังเป็นภัยอันยิ่งใหญ่ที่นาบคู่ม้วนมนุษย์ประชาชนและรัฐบาลลาวในเวลาผ่านมาได้มีความเชื่อถือต่อความเห็นการไกลและความเฉลียวฉลาดของรัฐบาลอเมริกาทุกครั้งที่อเมริกาได้ให้การแนะนำหรือความคิดเห็นให้แก่ลาวเฮาแต่อยู่ในปัจจุบันนี้คำเสนอของอเมริกาอยากให้ลาวมีการตกลงโดยพรสันพรย่าขวากันกับแนวลาวนั้นปรากฏคือการประมาทตัวควบรอบขอบที่ควรมีไว้ร้ายที่สุดในเดี๋ยวนี้การจัดตั้งรัฐบาลผสมตามคำเสนอของรัฐบาลอเมริกานั้นเป็นการห่วมสัมพันธ์กับคอมมิวนิสต์เพราะว่าพวกคณะประเทศลาวแมนเป็นการแต่งตั้งขึ้นมาของเวียดมินประชาชนลาวมีความเชื่อมั่นการปฏิบัติตามคำเสนอดังกล่าวนี้คงเฮ็ดให้เมืองลาวตกในข่ายคอมมิวนิสต์อย่างบ่มีทางกลับคืนใดขอของใจแนวหนึ่งอีกที่มีต่อความสำคัญซึ่งประชาชนและรัฐบาลลาวเข้าใจได้อย่างนั้นก็คือการที่รัฐบาลอเมริกาให้ความแน่นอนหลายครั้งว่าธรรมนูญสัญญาเหียเพียงอยู่เจเนวโดย14ประเทศนั้นจะมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างเด็ดขาดเพื่อปกปักรักษาในอนาคตความเป็นเอกราชและอธิปไตยของประชาชนลาวและเพื่อให้ลาวมีการพัฒนาก้าวหน้าในทุกด้านประชาชนและรัฐบาลลาวขอบอปฏิเสธขอความที่ได้ชี้แจงทั้งหมดของธรรมนูญดังกล่าวที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงแต่ก่อนจะเชื่อว่าธรรมนูญสัญญาดังกล่าวจะมีคุณภาพหรือบ่ในอนาคตนั้นประชาชนและรัฐบาลลาวอยากถามว่าเป็นหน่วยใดรัฐบาลอเมริกาจึงได้ให้คำแนะนำหลายครั้งบ่ให้พวกเขาเจ้าส่งผู้ต่างหน้าของตนไปร่วมกองประชุมสากลในพิธีเปิดกองประชุมสากลแต่เดือนเก่าเดือนรุ่นหลังจากนั้นมาประชาชนและรัฐบาลลาวได้ถือครองขอให้มีลักษณะและเอาท่าที่กงกันขามอย่างแท้จริงกับขังก่อนทั้งทีเป่าไม้ได้กะไว้นั้นบ่มีการเปลี่ยนแปลงและยังอยู่ในสภาพของมันและยังมีเหตุผลเก่าของมันอยู่อย่างเดิมสรุปความแล้วรัฐบาลอเมริกาด้วยการออกเสียงของประธานเองได้ประกาศว่ามีความตั้งใจอย่างหนักแน่นและยังลึกซึ้งจะให้ความปกปักรักษาโดยบ่ให้มีการคัดค้านแน่ใดและบ่ให้มีการแทรกแซงของต่างประเทศแนวใดต่อความเป็นเอกราชและอธิปไตยของประชาชนลาวเกี่ยวกับเรื่องนี้ประชาชนลาวคิดว่าการยุติการช่วยเหลือของอเมริกาให้แก่ลาวซึ่งเป็นการสร้างการหนีบเต็งใส่รัฐบาลลาวบ่สอดคล้องกับความตั้งใจของอเมริกาดังที่กล่าวมาแล้วในเวลาประชาชนลาวทั้งมวลลุกขึ้นทำการต่อต้านสู้กับศัตรูที่มารุกรานเขตแดนของลาวการยุดการช่วยเหลือดังกล่าวคงสร้างปัญหาใส่ต่อการต่อสู่อย่างบ่ต้องสงสัยและคงเป็นการให้เปรียบแก่ศัตรูนั่นเองแต่ว่าสิ่งที่ว่ามีความสำคัญหลายกว่าการช่วยเหลือนั้นคงแม่นการอุ้มสู้ทางการตั้งใจซึ่งเป็นความหมายของการช่วยเหลือนั่นเองถ้าบ่มีการอุ้มสู้ทางด้านจิตใจแล้วการช่วยเหลือคงเป็นเพียงแต่การใส่ดอลลาร์เป็นการเมืองสร้างความหังมีแก่ส่วนบุคคลซึ่งบ่เกี่ยวของกับนโยบายอันสูงส่งที่อยู่ในความหมายของการช่วยเหลือนั่นเองพระท่านที่เคารพนี่คือความหูซึกนึกคิดของประชาชนและรัฐบาลลาวตามภาระหน้าที่ของพวกเราพวกเราหูซึกเป็นเกียรติได้แจ้งให้พระท่านทราบเพื่อเป็นคำตอบจดหมายซึ่งพระท่านมีความยินดีส่งมาให้
พวกเฮาขอแสดงความนับถืออย่างสูงมายังประธานในโอกาสนี้ด้วยลายเส้นสีสว่างวัฒนา